มาช่วงนี้ครับพาไปที่ขอนแก่นนะครับไปงานบวชของอดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยคุณพลดอนศรีชาพันธ์ก็ได้เลิกดีแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณบอลพลดอนบอกว่าติดภารกิจมากมายค่ะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เลิกดีตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทไปที่เรียบร้อยแล้วก็ปีนี้เป็นปีดีด้วยครับก็ไปอุปสมบทที่บ้านเกิดครับที่พระอุโบสถวัดธาตุพระอารามหลวงครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีพระเทพกิตติรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับแล้วก็มีคุณพ่อคือคุณชนะชัยกับคุณแม่คุณอุบลศรีชาพันธ์นะครับพร้อมกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนสนิทได้รับฉายาในการบวชครั้งนี้ก็คือพระภูริยานโนซึ่งแปลว่าผู้ที่รู้มากครับค่ะคุณบอลบอกนะคะว่าก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทค่ะตอนแรกก็มีความตั้งใจอยากจะบวชมานานแล้วแต่เพราะว่าติดภารกิจต่างๆมากมายค่ะจำเป็นต้องเลื่อนไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลของประสบนิกรชาวไทยนะคะในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยคนนึงค่ะที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เลยตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะครับแล้วก็ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาขอแม้ทรงเจริญพระชนมายุ7รอบ84พรรษานะครับก็หลังจากอุปสมบทแล้วก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนะครับก็จะลาสิกขาบทรวมแล้วการบวชในครั้งนี้ก็จะบวชทั้งหมด10วันด้วยกันค่ะ